สวัสดีครับคุณผู้ชมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล2023ถึง2024 แมตช์เดย์ที่8ทุกวันอาทิตย์ที่22ตุลาคมที่สนาม3อ่าวสเตเดียมเวลา5โมงครึ่งนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างพีทีประจวบ FC ทีมอันดับ12ที่มี6แต้มจาก7นัดจะเปิดบ้านต้อนรับช้างป่าห้วยขาแข้งอุทัยธานี FC ทีมอันดับ14ที่มี6แต้มจาก7นัดนะครับเกมนี้พีทีประจวบ FC ประเดิมกุนซือคนใหม่คือโบซิด้าบันโดวิชอดีตกุนซือบุรีรัมย์นะครับที่จะมาคุมทีมเกมนี้เป็นเกมแรกด้วยผลงานล่าสุดของพีทีประจวบคือการบุกเสมอโปลิสเทโร FC 1-1 และเกมนี้ไม่มีผู้เล่นที่ติดโทษแบนส่วนจากติดด้านตระกูลตัวทีมชาติไทยก็กลับมาซ้อมร่วมกับทีมได้แล้วนะครับส่วน4ผู้เล่นต่างชาติในเกมนี้จะเป็นแอร์จอนติราบัตซี่แนวรับบราซิเลียนรวมถึง3ภาษาแนวรุกทามเมอร์เซยามปีกปาเลสไตน์และคู่หน้าบราซิเลียนแดเลกับซามิเอลโรซาส่วนตัวไทยมีกำลังหลักอย่างสหรัฐกัญญาโรจน์รวมถึงประสิทธิ์จันทุมคุมเกมในแดนกลางนะครับในส่วนของอุทัยธานี FC โค้ชมิเคลสตาเล่กุนซือชาวสวีเดนเกมล่าสุดทีมเพิ่งเปิดบ้านแพ้การท่าเรือมายับเยิน1-5เกมนี้ไม่มีผู้เล่นติดโทษแบนเหมือนกันนะครับพร้อมกับจะส่งเจมส์เบรดฟอร์ดแบ็คขวาทีมชาติไทยชุดที่กลับมาจากยุโรปนะครับกลับมาลงสนามเป็นกำลังหลักโดยมีบินเนอร์เอริเก้คุมเกมรับอิราฟานดอร์และวัฒนาภายนุ่มคุมจังหวะตรงกลางส่วนคู่หน้าจะเป็นฮองทูริคาร์โดซานโตสลงล่าตาข่ายนะครับส่วนสถิติการพบกันของทั้ง2ทีมนะครับพบกันทั้งหมด2นัดปรากฏว่าพีทีประจวบ FC เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ทั้ง2นัดฝากแฟนบอลไทยติดตามกันได้ครับเวลา 5:30 ส่วนในเวลา 18:00 นนะครับจะเป็นการพบกันของอาร์เซนอลเมืองไทยอย่างปอลิสเทโรพบกับเมืองทองยูไนเต็ดซึ่งปอลิสเทโรจะยังคงไม่มี2ผู้รักษาประตูจอมเก่าอย่างสินทวีชัยหัตถ์ไทยรัตนกุลและอุกฤษวงมีมาที่ปิดเทอมยาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างไรก็ดีผู้เล่นคนอื่นไม่มีใครที่ได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมนำซ้ำพวกเขาจะได้บาโบมาร์กแลนดี้พ้นโทษแบนกลับมาเป็นตัวเลือกในแนวรุกอีกครั้งโดยโปลิสเทโรจะยังคงมาในระบบกองหลัง3คนมีอดิศักดิ์ซอสูงเนินเวลลิงตันและกัปตันทีมไอแซคฮอนนี่เป็นกำแพงในแนวรับขณะที่แนวรุกจะเป็นการประสานงานกันของสยามแยบบาโบมาร์กแลนดี้และศูนย์หน้าชาวเกาหลีใต้อย่างวูกึนยองคอยสังหารประตูทางด้านเมืองทองยูไนเต็ดจะยังไม่มีกวินธรรมสัจจานันท์ธนาวัฒน์ซึ่งจิตถาวรและชองโคตรมิลงที่มีอาการบาดเจ็บแต่จะได้ธีรพัฒน์ลาภบุตรและทรงวุฒิไคควรจับคู่กันในตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาล์ฟอีกครั้งพร้อมขนาดข้างด้วยชยพลซับมาและทิสตองโดที่เพิ่งกลับมาจากการรับใช้ชาติขณะที่แดนกลางจะเป็นการประสานงานกันของวีระเทพป้อมพันธ์ชาอุทาและปรเมศอาจวิไลโดยที่จะวางสเตฟานเซโบวิชยืนค้ำเป็นกองหน้าและผมคิดว่าควรจะส่งปุรเชษฐ์ท่อสนิทกองกลางทีมชาติไทยชุดยู23ลงเป็นตัวจริงได้แล้วนะครับเพื่อต่อยอดไปในทีมชาติยู23ที่จะไปคัดเลือกโอลิมปิกและความหวังของเราก็คือเจ้าหนุ่มคนนี้นะครับและแน่นอนว่าการมาเยือนสนามบุญยจินดาไม่ใช่งานง่ายสำหรับเมืองทองยูไนเต็ดซึ่งกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มที่ดีมากๆหลังพวกเขาคว้าชัยมาแล้ว3นัดติดต่อกันดังนั้นเกมนี้ถึงแม้จะเป็น90นาทีที่ยากแต่ด้วยความมั่นใจที่สะสมมาหลายในหลายๆนัดบวกกับคุณภาพของผู้เล่นน่าจะทำให้เกมนี้เมืองทองยูไนเต็ดสามารถบุกมาเก็บ3แต้มกับนนทบุรีได้ในท้ายที่สุดถ้าหากว่าชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตีปั้นเพจด้วยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ